ปัจจุบันประเทศชั้นนำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีนต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาอากาศยานรบให้มีความเร็วสูงและมีขีดความสามารถในการหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์โดยได้นำเทคโนโลยีสเตลท์หรือเทคโนโลยี Low Observable Technology มาใช้งานซึ่งจะทำให้เรดาร์และระบบอินฟราเรดต่างๆตรวจจับอากาศยานรบได้ยากมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วเครื่องบินรบที่ใช้เทคโนโลยีสเตลท์จะสามารถสังเกตได้จากรูปทรงของเครื่องที่แปลกตาแทนที่คลื่นเรดาร์เมื่อมากระทบตัวเครื่องแล้วจะสะท้อนกลับไปในทิศทางเดิมก็จะเกิดการหักเหไปในทิศทางอื่นนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้วัสดุพิเศษที่ทำให้คลื่นเรดาร์ทะลุเข้าไปในพื้นผิวและสะท้อนไปมาอยู่ภายในวัสดุนั้นจนคลื่นหมดพลังงานในการเคลื่อนที่และไม่มีการสะท้อนคลื่นกลับไปยังแหล่งกำเนิดเครื่องบินขับไล่ F-35B และ F-22 ของสหรัฐเครื่องบินขับไล่ Su-57 ของรัสเซียและเครื่องบินขับไล่ J-20 ของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นเครื่องบินรบแบบสเตลท์ที่มักถูกนำมาเปรียบเทียบขีดความสามารถและสมรรถนะโดยเครื่องบินขับไล่ F-35B ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ใช้เครื่องยนต์เดียวตัวเครื่องมีความยาว 15.6 เมตรน้ำหนักตัวเครื่อง 14,650 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด 1.6 มักเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อปี2558เครื่องบินขับไล่ F-22 ผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin เช่นกันมีความยาว 18.9 เมตรน้ำหนักตัวเครื่อง 19,700 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด2มักเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อปี2548ขณะที่เครื่องบินขับไล่ Su-57 ของรัสเซียมีความยาว22เมตรน้ำหนักตัวเครื่อง 18,000 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด2มักเข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียเมื่อปี2562และเครื่องบินขับไล่ J-20 ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมี2เครื่องยนต์มีความยาว 20.4 เมตรน้ำหนักตัวเครื่อง 19,400 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด 1.7 มักเข้าประจำการในกองทัพอากาศจีนเมื่อปี2561ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องบินขับไล่ F-22 เป็นเครื่องบินแบบสเตลท์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดและมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่ J-20 ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในแง่มุมเครื่องบินแบบสเตลท์ที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันขณะที่เครื่องบินขับไล่ F-35B มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวสูงทำให้ได้เปรียบในการดำเนินกลยุทธ์มากกว่าเครื่องบินแบบสเตลท์รุ่นอื่นๆสำหรับเครื่องบินขับไล่ Su-57 ของรัสเซียลำตัวเครื่องมีขนาดใหญ่แต่สามารถบินได้เร็วถึง2มักอีกทั้งเพิ่งเสร็จสิ้นการค้นคว้าและวิจัยเข้าประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียได้ไม่นานกระแสความนิยมในเครื่องบินรบแบบสเตลท์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ประเทศต่างๆต้องพัฒนาเทคโนโลยีระบบเรดาร์ให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะเอาชนะเทคโนโลยีสเตลท์ขณะเดียวกันประเทศต่างๆก็จะต้องพัฒนาเครื่องบินรบแบบสเตลท์ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นไปอีกทั้งในด้านการพัฒนาวัสดุพิเศษที่นำมาใช้ทำตัวเครื่องบินรวมถึงในด้านเครื่องยนต์และความเร็วโดยในอนาคตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการพัฒนาต่อยอดเครื่องบินขับไล่ J-20 ไปสู่เครื่องบินขับไล่ FC-31 ขณะที่รัสเซียจะพัฒนาเครื่องบินแบบสเตลท์ Su-75 ต่อยอดจากเครื่องบินขับไล่ Su-57 ขณะที่ญี่ปุ่นสวีเดนและตุรกีจะมีการพัฒนาเครื่องบินแบบสเตลท์เช่นเดียวกันโดยญี่ปุ่นพัฒนารุ่น Mitsubishi X-2สวีเดนพัฒนารุ่น 5G System 2020 อินเดียจะพัฒนาเครื่องบินแบบ Stealth HAL AMCA และตุรกีพัฒนารุ่น Thai TFX ติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็กกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป